ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับเท็ดดี้และหมามีนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบทานผลไม้ไทยๆอย่างขนุนนะฮะห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเมนูของเราก็คือแจ็คฟรุตพุดดิ้งค่ะหรือว่าพุดดิ้งขนุนนั่นเองนะครับเอาละครับขั้นตอนการทำพุดดิ้งขนุนนะครับแม่ง่ายๆเลยนะฮะเขามี2ชั้นไหนลองพูดสิว่าชั้นแรกคืออะไรชั้นแรกคือขนมบดนะถึงก็ผสมกับกะทิไปเป็นขนุนกับกะทินะครับแบบเน้นๆเลยชั้นที่2คือเป็นวุ้นกะทิแต่วุ้นกะทินี่พิเศษที่ว่าเขามีไข่ขาวอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดขาดนะใช่แต่ไหนๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทำพุดดิ้งขนุนนะฮะคุณผู้ชมก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวขนุนมาฝากนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าประโยชน์ของขนุนนะฮะโอ้โหเยอะแยะจริงๆนะครับจริงๆแล้วนะครับขนุนเนี่ยเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยครับอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมเหล็กและก็สารกระสีนะครับนอกจากนี้นะฮะยังเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดนะครับที่มีวิตามิน B รวมอยู่ในตัวเองด้วยนะครับไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยก็น้อยด้วยนะฮะลดความดันโลหิตก็ได้เรียกได้ว่านอกจากอร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วโอ้โหสรรพคุณเพียบแบบนี้เนี่ยคือเหมาะเจาะมากๆจะมาทำเมนูของเราในวันนี้ชั้นแรกของวุ้นของเราจะเป็นขนุนแบบหอมๆกะทิเลยใช่เราจะต้องเอาตัวขนุนมาปั่นกับกะทิก่อนขนุนนะฮะสับเป็นชิ้นเล็กๆเข้ากันแบบนี้จากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปครับเอาละครับโอ้สีขาวสวยเลยนะครับอันนี้เหมือนกะทิคั้นสดๆเลยเราจะปั่นแค่ตัวขนุนกับอัมพวากะทิ 100% นะครับปั่นจนเนียนละเอียดเลยเป็นเนื้อเดียวกันกลิ่นนี่คือทะลุเครื่องเลยนะเดี๋ยวเราเทลงใส่ในชามก่อนนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราได้ส่วนผสมที่เป็นขนุนปั่นคู่กับกะทิเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟเพื่อทำเป็นพุดดิ้งขนุนกันครับเคล็ดลับเลยนะครับเวลาเราจะทำขนมแบบรสชาติไทยๆแบบนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับมิตรผลปี๊บนะครับเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปครับใส่กะทิขนุนที่เราปั่นนะส่วนผสมที่เราปั่นเมื่อกี้นะคุณผู้ชมดูเข้มข้นเลยก็มีน้ำทำไมเราต้องมีน้ำเปล่าเพิ่มเข้าไปอ่ะต้องมีค่ะเพราะสมมุติกะทิล้วนๆเดี๋ยวมันน้ำมันออกก็เกลือเมื่อกี้มามีนะฮะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปแล้วก็มีวานิลาผงด้วยจะได้ช่วยความหอมด้วยเนาะถึงก็สีอันนี้สีเหลืองนะฮะสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันก่อนนะสีเหมือนฟักทองแกงบวชแต่ไม่ใช่นะครับวันนี้เราเป็นขนุนพอคนให้เข้ากันปุ๊บเราก็นำขึ้นตั้งไฟเลยใช่ไหมฮะสำหรับของพิมพ์เราจะเห็นนะมีวัตถุมาดน่ะเวลาเดี๋ยวแกะเราจะแกะง่ายอันนี้คือเทคนิคแบบในการทำวุ้นเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นพิมพ์แบบไหนก็ตามนะพิมพ์จะต้องมีคล้ายๆกับมีน้ำหน่อยหมาดหมาดนะฮะเวลาที่เราใส่ของเหลวเข้าไปที่มีส่วนผสมของวุ้นแล้วเขาเซตตัวมันจะได้แกะออกมาได้ง่ายส่วนอันนี้เราจะต้องต้มส่วนผสมที่เป็นวุ้นให้เขาเดือดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดือดต้องเดือดถึงตรงกลางสังเกตปุดๆขึ้นมาก็ว่าใช้ได้โอเคพอเดือดอย่างนี้ปิดไฟเลยนะครับตรงกลางเขามีแบบรับบริ้งขึ้นมาแล้วใช่นี่คือได้ที่ได้ที่แล้วนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์ก่อนนะครับนี่กั้นหายใจอยู่หรือเปล่าให้เขาเซตตัวก่อนนะเอาละครับพุดดิ้งขนุนของเรานะฮะระหว่างที่เรารอชั้นแรกเนี่ยเขาเซตตัวนะฮะสีเหลืองนวลสวยน่ากินมากๆเลยชั้น2นี่บอกความพิเศษหน่อยฮะแบบนี้
เขาจะเป็นวุ้นกะทิตาวุ้นกะทินี่พิเศษที่ว่าเขามีไข่ขาวปกติวุ้นที่พวกเราคุ้นชินกันเนี่ยก็คือจะมีความเด้งมีความกรอบนะใช่อันนี้เนี่ยใครอยากได้วุ้นที่แบบกัดเข้าไปฟุ๊บเฮ้ยทำไมมันแบบเหมือนนุ่มละลายในปากต้องวุ้นอันนี้เลยนะดูเทคนิคนี้เลยนะฮะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้วุ้นด้านบนที่เป็นวุ้นกะทิไข่ขาวค่ะนะครับบอกว่าจะทำวุ้นนะฮะขาดไม่ได้แน่นอนครับพงวุ้นตรานางเงือกนะครับเพื่อความหอมแบบไทยๆนะใบเตยมัดปมนะฮะแบบนี้เลยเวลาดึงออกจะได้ง่ายๆเนาะจากนั้นนะครับตามด้วยวานิลาชนิดผงครับและอันนี้นะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับน้ำเปล่านะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ครับนี่ใส่ลงไปนะครับสีขาวกะทิน่ากินมากๆคนให้เข้ากันก่อนโอเคเราก็มีไข่ขาวเนาะโอเคใส่เข้าไปน้ำตาลทรายพอนี่เดือดเราก็จะต้องเริ่มตีเลยพอคนผสมจนเข้ากันปุ๊บก็ตั้งไฟเลยนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยสังเกตดูอย่างที่หมามีบอกเลยนะฮะอันนี้คือขอบเริ่มละนะมีฟองแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมานะโอเคนะพอเขาเดือดเราคีบไอ้ที่ใบเตยโอเคครับช่วงนี้นะคะเทดดี้เป็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมรถไฟเป็นไฟออนไฟออนช่วงนี้ไฟออนใช่ไหมเราก็จะตีไข่ขาวเลยเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราจะทำทั้ง2ขั้นตอนเลยนะครับก็คือคนส่วนผสมของกะทินะครับให้เดือดแล้วก็ฝั่งอาจารย์เมย์เนี่ยจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูครับใส่ขนุนไปเลยค่ะขนุนนะครับที่สับเตรียมไว้ครับปิดไฟก่อนเริ่มติ๊กเกิลใช่ไหมเราก็เทนี้ลงไปเลยค่ะนะครับอันนี้ส่วนผสมวุ้นกะทิกับไข่ขาวที่ตีฟูนะฮะพอคนผสมจนเข้ากันก็เทใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ราดเลยค่ะเททับเลยค่ะคืออันเนี้ยตอนที่เทนี่คือรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากอันแรกนะอันนี้จะดูแบบมีความเหมือนเป็นโฟมเลยแบบนี้ใช่น่ากินมากๆเลยครับกับแจ็คฟรุตพุดดิ้งนะฮะหรือว่าพุดดิ้งขนุนของบะหมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับสีสันนี่คือกินขาดสีเหลืองตัดกับขาวพอดีคำพอดีคำเลยเฮ้ยจะดีเหรอดีค่ะแล้วเขาไม่เห็นเนื้อในนะถ้าผมกินนี่ไงนี่กัดเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหสุดยอดคือบอกเลยว่าวุ้นสีขาวอ่ะดีงามมากคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บแบบแค่ลิ้นดุลน่ะมันซุบหายไปเลยอ่ะแล้วแบบมาเจอสีเหลืองที่แบบโอ้กลิ่นขนุนมาเต็มๆแต่แบบหอมกะทิหอมแบบขนุนนะง่ายมากๆแล้วก็อร่อยจริงๆครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับกับเมนูของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับพุดดิ้งขนุนครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับกับความสนุกสนานของครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจ้มามีแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมติดตามชมกันให้ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะดูย้อนหลังหรือว่าจดสูตรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูเมนูอร่อยอร่อยเพิ่มเติมนะฮะติดตามกันได้เลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับแล้ววันนี้นะครับครอบครัวของเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ
ำเองทั้งหมดเผลอๆหนูอาจจะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มารับแล้วเอาไปขายได้ด้วยนอกเหนือจากจะเป็นแบบความอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจใครหลายๆคนแน่นอนพิซซ่าสโมซ่านี่นะฮะ